สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้คงเป็นหนึ่งในคลิปท้ายๆของซีรีส์ในการแนะนำผู้เล่นมือใหม่ IO แล้วล่ะเพราะนอกหลังจากนี้ก็เหลือคอนเทนต์ไปอีกไม่มากก็เป็นเรื่องของฐานนี้หาเงินหลังเรียบร้อยแล้วก็เล็กๆน้อยๆเช่นการทดสอบเรื่องของหมวกดูดเลือดหรือว่าการใช้อุปกรณ์ประเภทเซตดูดเลือดอะไรเงี้ยแล้วก็การเก็บเลเวลเล็กๆน้อยๆเป็นทิปซะมากกว่าก็เหลือประมาณ 2-3คลิปหลักแล้วล่ะที่ผมคิดว่าคงจะทำนอกนั้นก็คงจะเป็นคลิปย่อยๆวันนี้มาพูดถึงแมปเก็บเวลสำหรับหลังเปลี่ยนเป็นคลาส3เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นเลเวล100ถึง175มาดูกันเลยผมจะแนะนำไปทีละแมปแล้วก็ให้ความเห็นส่วนตัวของผมไปด้วยว่าแต่ละแมปนั้นเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นบอกเลยว่าเก็บเลเวลหลังเลเวล100เนี่ยจากที่ผ่านมาผมเนี่ยประสบการณ์โดยส่วนตัวก็คือการเล่น GX เป็น175นะฮะก็ใช้วิธีการลากแล้วก็เก็บมอนสเตอร์เป็นหมู่เราไม่ใช้วิธีตีทีละตัวผมเปรียบเทียบเวลาของการฆ่าให้ดูผมใช้เวลาฆ่ามอน5ตัวสมมุติฆ่า5ตัวภายใน10วิแต่คุณใช้เวลา1 15วิเหมือนกันในการฆ่ามอน1ตัวตีทีละตัวนะพวกสายตีทีละตัวเนี่ยคุณใช้เวลา5วิเอามอน1ตัวแต่ผมใช้เวลา10วิฆ่ามอนได้5ตัวความแตกต่างมันก็เท่ากับว่าผมฆ่าได้มากกว่าคุณ 2.5 ตัวในเวลาเดียวในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นผมถ้าเทียบตามสถิติแล้วคือถ้าผมเวล175ได้ภายใน4เดือนแสดงว่าของคุณก็ต้องคูณ 2.5 เข้าไปจากผมโดยประมาณนะฮะก็เป็นกี่เดือนละ10เดือนถึง1ปีประมาณนั้นแหละคุณเล่นตีสายตีทีละตัวถึงจะเป็น175นะ10เดือนถึง1ปีแล้วก็มีโอกาสที่ว่าใช้เวลามากกว่านั้นด้วยเพราะว่าเวลาลากเนี่ยไม่ค่อยมีใครลากทีละ 4-5 ตัวหรอกลากกันทีละประมาณ 7 ถึง 10 ตัวผมว่ากำลังดีโอเคเกริ่นมาเยอะแล้วมาดูกันก่อนหลังเปลี่ยนไฮคลาสเสร็จใหม่ๆเปลี่ยนคลาส3เสร็จใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำแมปเดียวเลยไม่มีแมปอื่นที่ดีกว่านี้ละก็คือโลทีไอนะฮะต้องลงที่นี่ก่อนเก็บจ็อบถามว่าเก็บจ็อบทำไมเพราะว่าหลังตอนเปลี่ยนคลาส3ใหม่ๆเนี่ยสกิลที่จำเป็นสำหรับการเวลของเราเนี่ยมันจะใช้จ็อบค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างน้อยก็10ถึง15จ็อบเป็นอย่างต่ำที่จะแบบให้เวลได้สบายๆในหลายๆอาชีพนะฮะโดยประมาณนั้นถ้าเราไปเก็บเวลตามแมปทั่วไปเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเลเวลเราจะไปไกลไปเร็วกว่าจ็อบที่ใช้ทำให้เราลำบากในการเก็บเวลในภายหลังในขณะที่ถ้าเราเก็บโลทีไอเนี่ยเราสามารถเก็บจ็อบได้ง่ายกว่าเก็บค่าจ็อบได้ง่ายกว่าอาจจะค่าตัวตายแค่สักรอบ2รอบก็พอละก็ผมแนะนำให้เก็บที่โลทีไอประมาณสักประมาณ20ถึง30จ็อบไม่จำเป็นต้องเกินนั้นผมเนี่ยเก็บประมาณ20ถึง25จ็อบก็พอเอาคิดว่าพอใช้งานก็พอละไม่เอามากกว่านั้นละเพราะว่ามากกว่านั้นไปก็เหนื่อยเปล่าๆไม่สนุกน่าเบื่อนะเก็บค่าตัวตายค่าตัวตายมันเสียกำลังใจเล่นเห็นตัวละครเราตายโอเคหลังจากเราได้จ็อบพอสมควรแล้วได้สกิลมาใช้งานในการเก็บเวลแล้วต่อไปก็เป็นช่วงเลเวล100ถึง120เนี่ยพิทีไอเป็นแหล่งที่ดีที่สุดถ้ามอนสเตอร์ไม่เหี้ยมากนะถ้ามอนสเตอร์มันไม่เหี้ยมากๆถือว่าเป็นแบบที่ดีมากๆแบบนึงอยู่ละเป็นสุดๆของการเก็บเวลอยู่แล้วก็คือวิธีไอก็ขึ้นอยู่กับสัปดาห์นั้นๆด้วยนะว่ามอนมัน EXP ดีขนาดไหนหรือว่ามีของดรอปอะไรแค่ไหนถ้า EXP ดีของดรอปดีก็แน่นอนว่าเจ้าประจำที่เขาสร้างตัวสำหรับลงวิธีไอโดยเฉพาะก็คนก็เยอะหน่อยแน่นๆแน่นแมปก็จะแน่นบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า TI แต่ละแห่งเนี่ยมีมอนกี่ตัวมีมอนอย่างละ150ตัวนะหรือแม้200ตัวผมไม่มั่นใจนะอย่างละ150หรือ200ตัวก็ไม่แน่ใจรวมทั้งดันก็เป็น400ตัวสปอนทุกไม่เกิน5วินาทีจะเกิดใหม่มาทดแทนเพราะฉะนั้นมอนจะค่อนข้างเยอะพอสมเยอะมากๆแน่นทั้งดันจึงเหมาะกับสายลากสายปาร์ตี้หรือจะของเทพก็สบายลงคนเดียวได้อีกที่นึงระดับถัดมาเป็นแมกมา2หรือถ้าเป็นของฝรั่งมันจะเรียกน็อกโรดแมกมา2เนี่ยเป็นแมปเก็บเวลยอดนิยมอีกแห่งเพราะว่ามอนสเตอร์ตีไม่แรงแล้วก็มีความหนาแน่นพอสมควรลากได้ค่อนข้างจะง่ายคือถ้ามีของนิดๆหน่อยๆเช่นถ้าเป็นพวกประเภทสายโลกก็สายโลกกันมังกรสักอันนึงพอแล้วแค่นั้นแหละโลกมังกรอันนึงแต่ถ้าเป็นสายโจมตีก็เน้นว่าคุณต้องมีสกิลถ้าเป็นแรนเจอร์ก็ขอให้ลงเอลสตอมทีเดียวตายซึ่งจริงๆก็ทีเดียวตายหมดแล้วแหละเพราะอัพมาเลเวล10ยังไงก็ตายแน่นอนก็ถ้าเป็นของแอสซินก็มีโรลลิ่งคัตเตอร์ปั่นเอาตอนที่ผมมาเก็บแฟกมา2เนี่ยผมไม่ใช้ยาพิษนะผมมากับพริสใช้ยาพิษแล้วมันไม่ค่อยคุ้มมันต้องถ้าใช้ยาพิษเนี่ยมันต้องเป็นวกวิงหาถึงจะคุ้มยาพิษเพราะยาพิษอยู่ได้แค่1นาที30วิถ้าใช้สายเดินลาก2จอเนี่ยมันเปลืองค่ายาพิษ
อันดับที่3โคโบนะฮะแมปโคโบจะอยู่ทางตอนเหนือของไลทัสซันไลทัสซันก็จะมีป้ายบอร์ดอ๋อเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่แมกมานิดนึงแมกมามีป้ายบอร์ดของเนี้ยที่เนี่ยอยู่ที่จูโน่ก็รับมามอนกี่ตัวนะ3 4ตัวจําไม่ได้3 4ตัวเท่านี้แหละแล้วก็มีเควสเล็กๆน้อยๆในอีสอีเดนอีกนิดหน่อยก็ลองดูได้เป็นที่ที่ขึ้นดีผมว่าขึ้นดีรองมาจากวิทยาลัยทีเดียวแมกมา2นะคนก็เลยไปกันบ่อยๆอีกที่นึงถ้าอยากจะปลีกวิเวกสักนิดนึงก็คือโคโบลก็มีแมปมีป้ายบอร์ดเมืองอยู่ที่ไลทัสซันก็เดินขึ้นจากบนไลทัสซันไป2แมปมั้งก็เจอละโคโบลากง่ายหน่อยแต่อาจจะลำคาตัวโคโบลอาร์เชอร์ที่ลากไม่ไปนะฮะถ้าอยากจะปลีกวิเวกก็ไปที่นั่นได้ส่วนอีกที่นึงโคตรจะปลีกวิเวกแน่นอนผมรับประกันว่าไม่คุณจะไม่เจอคนเกิน2ปาร์ตี้ในแมปนั้นแน่ๆก็คือจูปิโรสฮะดันหุ่นกระป๋องตัวเล็กๆอ่ะใครบางคนอาจจะคุ้นเคยกับแพทเก่าๆมาแล้วฮะจูปิโรสเนี่ยมันเป็นแมปที่อยู่ห่างไกลผู้คนมากๆมันจะอยู่แมปเดี๋ยวนะขอเวลาแป๊บนึงอ่ะมาว่ากันต่อเรื่องจูปิโรสจูปิโรสเนี่ยมันจะเป็นแมปค่อนข้างจะลึกลับและไม่ค่อยมีใครไปเพราะมันไปยากดูจากแมปแผนที่นะฮะมาอยู่ใต้จูโน่แบบนี้ครับตรงกลางแมปมันจะเป็นทางเข้าของจูปิโรสรูนก็แมปนี้เซฟวาร์ปไม่ได้ถ้าคุณจะมาเนี่ยคือเซฟได้ใกล้สุดก็คือแมปข้างๆของมันแมปรอบด้านของมันถ้ามาจากทางจูโน่คือลงมาล่างขวาล่างหรือจะเป็นล่างล่างขวาก็ได้แต่ว่านั่นแหละมันก็เสียเวลาในการต้องมาหาตรงจุดตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีใครมากันแมปนี้ดียังไงก็อย่างที่ว่าไม่มีคนกวนแต่ว่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันตี2ช่องนะเพราะฉะนั้นตัวสายประชิดที่สกิลหมู่ไม่กว้างอย่าง GX เนี่ยเวลไม่ได้มันตีไม่ถึงก็เลยจะเป็นต้องอาจจะเป็นเดนเจอร์ประมาณนั้นนะฮะก็สะดวกมากมอนเยอะพอกับแมกมา2เหมือนเดียวอีกที่นึงก็เป็นแมกมาริงก็ที่เวนติล03ตรงนี้ไม่ใช่เชิงลากสักเท่าไหร่แต่ว่ามอนแมกมาริงเนี่ยมันเป็นตัวรูทของก็ปีทีละตัวไปก็มาที่นี่ได้ถ้าคุณบังเอิญว่าหาที่เก็บจ็อบที่โลสแกนได้ก็มาที่นี่ก็ได้นะก็คือเร็วกว่าสมควรกันในช่วงเลเวล100 120เนี่ยผมมีบางคนมักจะไปลองมอนสเตอร์รอบมิดแคมป์ที่นิวเวิลด์นะนิวเวิลด์ไปนิวเวิลด์ปั๊บหรือว่ามามิดแคมป์ตรงนี้นะส่วนใหญ่ผมมีก็บางคนมักจะรับเป็นใต้บอร์ดเมืองที่มิดแคมป์เนี่ยแล้วก็ไปลองเล่นของมอนแถว3แมปนี้ดูผมจะบอกว่าไอ้3แมปเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยู่กันหรอกเพราะว่ามอนตีแรงมากในระดับเลเวล100กว่าๆเนี่ยนะมอนตีแรงมากไม่คุ้มเลยกับ HP แล้วก็บางตัวก็มีเวทแรงบางตัวก็สะท้อนแล้วก็ธาตุก็ไม่สลัดหลายธาตุหลายขนาดหลายประเภทก็เลยไม่ค่อยมีใครไปอยู่ด้วยกับอีกอย่างที่มันลากไม่ได้ด้วยเพราะมอนมันน้อยนะก็เลยบอกว่าไม่เล่นแบบมีแคปต่อไปหลังจาก120แล้วเราไปไหนกันต่อหลังจาก120ก็ยังมีวิทยาก็ยังเป็นแหล่งที่ดีที่สุดเหมือนเดิมถ้าคุณลงคนเดียวไหวหรือว่ามีปาร์ตี้ไปนะก็ยังเป็นที่ที่ดีที่สุดเหมือนเดิมลำดับถัดมาคือพวกดิคแคสเซอร์ฟิลก็คือแบบมูนักฟิล03หรือว่าดิคฟิล0102ถ้าดูจากแผนที่ก็คืออันนี้คือมูนักฟิล03แบบนี้นะแมปที่บอสช้างอยู่ก็ถ้ามาจากมิดแคมป์ก็คือออกจากมิดแคมป์ทางขวาตกมาล่าสติ๊กเลยอีกที่นึงที่ดิคฟิล0102คือแมปใต้เมืองเมืองเอลดิคแคสเซอร์เมืองนี้นะฮะก็ต้องลงมาล่างหรือไปจะล่างอีกก็ได้สองแมปที่ต่างกันยังไงแมปนี้แมปแมนไอมูนักฟิลแมนฟิล03เนี่ยแมปบอสช้างเนี่ยจะอุดมไปด้วยตะขาบม่วงกับธนาโชที่เป็นลิงขนยาวสีขาวแมปนี้มอนโคตรเยอะพอกับแมกมาเลยแต่ด้วยความที่มอนที่แมปมันแคบก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องวิ่งหามอนก็ได้เดินแป๊บเดียวก็ได้ละแต่มันมีข้อเสียอย่างร้ายแรงอยู่อย่างนึงก็คือมันโคลนไอ้ตัวหนอนเนี่ยมันโคลนบ่อยทำให้ขาดความสะดวกในการเก็บใช้ถ้าเรามีบัฟพรีชใช่ไหมบัฟพรีช AB นี่ A ก็หายถ้าเป็นเรนเจอร์ก็อิมพรูฟหายผมแนะนำว่าถ้าจะมาแบบนี้เนี่ยเวลาคุณเวลเนี่ยเทคนิคการเวลคือถ้าคุณตกกำลังตีอยู่จะใช้สกิลอยู่แล้วตกกลางตรงโคลนเนี่ยหมายถึงว่าคุณแคสสกิลไปเช่นเรนเจอร์กดไล่สกิลไปแล้วหรือแอสซิสต์กำลังปั่นอยู่แล้วมอนโคลนทับเข้ามาเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณปั่นหรือคุณยิงสกิลหมดชุดนั้นไปก่อนเช่นปั่นจนมอนที่อยู่รอบตัวตายก่อนหรือยิงสกิลเสร็จแล้วแล้วค่อยเดินออกอย่าไปรีบเดินออกตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าโคลนมาฉันเดินหนีออกเลยโคลนมันอยู่แป๊บเดียวฮะถ้าคุณใช้เวลาในการเดินออกจากจุดกลางโคลนออกไปขอบเนี่ย
คุณจะเสียเวลาในการตีมอนมากแล้วมอนมันจะตีคุณเป็นหลายๆพันเลยทีเดียวโดนเข้าไปเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะเวลาลากมอนเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ฝืนตีอยู่ในนั้นแหละฝืนไปเลยคำแนะนำจากผมเนี่ยมันจะโดนโคลนอยู่ประมาณ 2-3 วิแต่ถ้า 2-3 วิถ้าคุณทำดาเมจได้ไปได้สักหน่อยมันก็ยังมีโอกาสรอดตายมากกว่าที่จะเดินหนีสถานเดียวโดยไม่ฆ่ามอนเลยแล้วมอนก็ตีเราฟรีๆในเวลา 2-3 วินั้นจริงไหมฮะจะมาแบบนี้ได้เนี่ยผมแนะนำว่าคุณต้องมีอุปกรณ์ประเภทดูดเลือดแล้วเพราะว่าใครจะมานั่งกดปั๊มนี่ก็คงจะเอาไม่อยู่แล้วแล้วก็ฟรีทิวก็ถ้าเล่น2จอคนเดียวก็ไม่ทันแล้วล่ะฮิวไม่ค่อยจะทันถ้าหวังแต่เพื่อนฮิวอย่างเดียวนะในการฟรีทิวเนี่ยไม่ทันแล้วเพราะมอนมันค่อนข้างจะตีเรื่อยๆแรงมากฮิวทีละของ 2,000 4,000 เนี่ยมันเอาไม่อยู่ลากกันทีเป็นหมื่นฮะโดนดาเมจเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนำแต่ตอนต้นคลิปแรกๆเนี่ยว่าให้คุณซื้อเซ็ตดูดเลือดซะตั้งแต่ต้นเลยมันประหยัดมากๆในช่วงท้ายเพราะไงคุณก็ต้องซื้อคุณต้องใช้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นไนท์เป็นเลนเจอร์เป็น EX เป็นแบ็คคัมมิ่งแบ็คคัมมิ่งอาจจะเป็นโคมัคคณิตของชุดที่มาโดเกียไม่จำเป็นก็ได้หรือก็ถ้ามีใช้โคตรสบายยิ่งของ EX เนี่ยถ้าคุณใช้ธนาทอสกาต้าใส่การ์ดฮันเตอร์ฟลายซึ่งเป็นอาวุธสุดยอดของการเก็บเลเวลของ EX แล้วอยู่แบบนี้โคตรสบาย ผมมาเวลด้วยแบบนี้นะฮะตัว EX ผมไม่มาตะพระเดินไป2คนป๊อกเต็กป๊อกเต็กตอนนั้นมีแค่ไดเวิร์ดบวก4กับธนาทอสบวก4ใส่การ์ดแดงๆก็ยังอยู่ได้ของง่อยๆแค่นั้นนะคุณดูคุณคิดมีกระเป๋าอย่างนึงที่เป็นราคานอกนั้นก็คือของสแตนดาร์ดไก่กาอาราเลมก็ยังอยู่ได้คิดดูถ้าคุณมีงบสักหน่อยก็อาจจะเพิ่มอัปเกรดอาวุธอย่างเช่นของกาต้าก็เป็นบวก7บวก9หมวกไรเวิร์ดแฮทก็บวก9ซะเพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็อัตราการติดให้มากขึ้นถ้าเป็นเรนเจอร์มาแบบนี้ก็ลองเช็คดูว่าคุณสามารถแอโรสตอมมอนทีเดียวตายได้หรือเปล่าถ้าคุณลงสกิลแล้วมอนตายหมดแม้ว่าจะอิมพรูฟหายถือว่าโอเคคุณแม่แบบนี้ได้แต่ถ้าคุณมาแล้วโดนโคลนอิมพรูฟหายยิงสกิลชุดเดียวไม่ตายผมแนะนำว่าให้คุณกลับไปเก็บเพื่อมาเพิ่มก่อนทำดาเมจให้แรงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาเพราะถ้าชุดเดียวไม่ตายเนี่ยคุณจะตายเองมันต่างกับเอ็กนะครับเอ็กมันปัดได้เรื่อยๆตราบเท่าที่แบบยังดูดเลือดกลับทันมันก็ยังสู้ได้แต่ถ้าเป็นเรนเจอร์เนี่ยลงสกิลชุดเดียวไม่ตายเนี่ยเดียบินได้เลย จะมาเวลแบบนี้เนี่ยคุณต้องผ่านเควสซาฟาริซิสก่อนไอ้พวกเควสมันจะต้องมีทางผ่านเควสเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันว่าเป็นยังไงซาฟาริซิสเนี่ยต้องผ่านเควสReturn of the White King ผมจะไม่มั่นใจชื่อนะก็เควสแรกก็ยาวหน่อยซาฟาริซิสอินเจคชั่นทำเพื่ออะไรเพื่อว่าเราสามารถวาร์ปมาเมืองนี้ได้โดยตรงมันจะเป็นพอทำเสร็จเนี่ยเราจะได้แหวนสลับวาร์ปกดใส่ตัวแล้วมันกดดูช่องสกิลช่องที่3มันจะมีสกิลให้โผล่วาร์ปมาที่เมืองนี้เมืองนี้นะครับไม่สามารถเซฟวาร์ปได้แมปพวกนี้ไม่แมปใกล้เคียงเนี่ยเซฟวาร์ปไม่ได้เลยคนจะมาเมืองนี้ได้ต้องเป็นตัวละครที่ผ่านการทำเควสซาฟาริซิสแล้วเท่านั้นนะฮะจึงจะเข้าเมืองนี้ได้หรืออย่างน้อยประมาณนั้นแหละหรืออย่างน้อยต้องผ่านอะไรReturn White King เพื่อเดินมาเดินจากเนี่ยเดินจากมิดแคมป์เนี่ยเดินมาคุณจะทานยางนี้เดินเข้าไปเมืองนี้ได้แต่ว่าผมแนะนำให้คุณทำซาฟาริซิสดีกว่าเพราะว่าเควสมันสั้นแล้วก็ไม่ได้ยากมากเพื่อว่าเวลามาส่งเควสเนี่ยคุณวาร์ปกลับมานี่เลยปึ๊ดใส่แหวนแล้ววาร์ปกลับมาตรงนี้เลยเมืองนี้มันเป็นที่อยู่ของป้ายบอร์ดที่ใช้เวลตรงเนี้ย2แบบนี้กับแบบ2 3แบบนี้นะฮะบอร์ดอยู่เมืองนี้ถ้าคุณไม่วาร์ปมาเนี่ยคุณก่อนจะเดินมาถึงกินเวลาเป็นชั่วโมงคุณน่าใจว่าคุณเซฟที่มิดแคมป์ก็ได้แล้วก็ค่อยเดินมาเวลหรือเซฟอยู่ที่เมืองนี้ก็ได้ค่อยเดินมาเวลก็ได้นะครับต่อไปอ๋อเมื่อกี้ผมพูดถึงแมปตะขาบม่วงไปแล้วระวังบอสช้างด้วยล่ะมันก็ไม่ค่อยมีใครมาฆ่าซะเลยสิเพราะตัวนี้มันของตอบแทนมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะส่วนแมป2แมปนี้ค่อนข้างจะยากสำหรับอาชีพอื่นนะมีอาชีพเดียวที่ผมเห็นว่าจะพอสู้ได้ก็คือเรนเจอร์เพราะว่าตัวแมงมุมมันเนี่ยตีถี่ตีหนักตีเร็วแล้วมีดันมีวางใหญ่คนขานหน้าเบื่อมากถ้าเป็นเรนเจอร์ก็อาจจะโดนสตอมชุดเดียวปึ๊บตายไปจบถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยโดนวางใหญ่แล้วมันก็กัดระยะไกลผู้สิทธิ์แมงมุมจะกัด2ช่อง เป็นปัญหาของ GX มากนะไอ้มอนที่ตี2ช่องขึ้นไปตีไม่ได้ไงปัดไม่ได้ลากไม่ได้โอเคต่อไปแมปดันมังกรอีบิสเลกดันเจียนอันนี้ก็มีต้องทำเควสเข้านิดหน่อยก็ไม่ยากเควสเข้าค่อนข้างง่ายเลยแล้วเดี๋ยวคุณรู้แล้วกันแมปนี้ผมแนะนำให้เป็นสลับสายไนท์ที่ใช้ดาบ2มือหรืออาจจะเป็นพวกที่ใช้อาวุธประเภทที่ตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เข้า 100% ว่ามอนอันนี้เนี่ยมันจะขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าเป็นพวก EX เนี่ยมาตีที่เนี่ยมันจะขาดทุนมาโดนลดดาเมจไป 25% เรนเจอร์เหมือนกันโดนลดไป 25% ไม่ค่อยคุ้ม
ที่นี่ไม่ค่อยมีคนครับว่างค่อนข้างว่างแต่มอนก็ตีหนักพอสมควรนะก็ไม่ต่างกันกับไอตัวแบบนอนออกมาพอกันก็เป็นอีกทางเลือกแต่ถ้าจะให้สะดวกก็คือมาที่แมปนอนก็สะดวกดีแต่แมปมังกรเนี่ยมันจะมีสกิลประหลาดๆเยอะก็ไม่ค่อยจะไปอยู่ก็ไม่ทราบนะคุณอยากลองก็ลองได้ที่พิสเลกเนี่ยมันมาง่ายพอสมควรแล้วก็ป้ายบอร์ดอยู่ที่เมืองกูเกิลนะครับเมืองกูเกิลเดินมาล่างแล้วก็นี่เลยล่างแล้วก็ซ้ายก็ติดเลยก็ป้ายดีก็ทะผมไม่แนะนำในช่วงเลเวล120 130นะครับผมไม่แนะนำให้คุณไปที่ราเชลซันจูรีหรือเนมเบสไอแลนด์เพราะว่าราเชลซันจูรีเนี่ยในชั้น1ชั้น2มันกระจอกก็จริงแต่ว่ามีจำนวนน้อยแบบค่อนข้างจะเดินลำบากก็ลากลำบากละแต่พอเป็นชั้น3 4 5มอนจะค่อนข้างเยอะขึ้นแต่ว่ามีความรำคาญมากขึ้นก็คือสกิลดิสเปลดิสเปลเนี่ยไม่ใช่มันใช้นานๆใช้ทีใช้ตลอดผมบอกว่าใช้ตลอดแล้วก็มีไอตัวใช้เวทสายฟ้าคันเดอร์สตอมค่อนข้างแรงก็เลยแนะนำว่าไม่คุ้มอ่ะเป็นแมปที่ดีไซน์มอนสเตอร์มาได้ไม่ค่อยดีในช่วงเรื่องนี้มอนเก่งเกินไปไปเก็บเปรี้ยวคนเดียวลำบากสองจอก็ลำบากส่วนเนมเบสไอแลนด์มอนก็ตีแรงแล้วก็ของสวมใส่อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีแล้วความหนาแน่นเนี่ยไม่มากเท่ากับตัวแบบตะขาบหรือแบบมังกรก็เลยไม่ค่อยมีใครไปกันสักเท่าไหร่ต่อไปเราไปดูที่เลเวล130ถึง150นะจะเห็นว่าตัวเลือกเนี่ยมีน้อยลงมากๆมีแค่2ที่นั้นเองที่ผมจะแนะนำให้คุณเลเวลก็คือในช่วง130ถึง150นะฮะ High TI ครับอันนี้เนี่ย High TI เนี่ยมอนค่อนข้างจะเก่งกว่า Mid TI ค่อนข้างเยอะผมไม่เคยไปเวลจริงๆจังๆเลยสักครั้งที่ High TI เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วด้วยความที่ว่ามอนมันเก่งกดเกินตัวแล้วแหละเลเวลเราเนี่ยมันต้องพึ่งปาร์ตี้การเล่น2จอก็เลยไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไหร่ High TI ส่วนอีกที่นึงเป็นที่ที่แบบสุดยอดแล้วในปัตตภีในช่วงเลเวลนี้ก็คือคาร์บาฮอลดันด้วงนั่นเองฮะดันด้วงเนี่ยมันต้องมีทําเควสทางผ่านมาคือซาฟาพิสิทธิ์เนี่ยมาที่เมืองเอลใช่มั้ยครับมาเมืองเอลนี้แล้วเนี่ยคราวนี้ทางเข้าดันมันอยู่ตรงนี้แต่ว่ากว่าจะเข้าดันนี้ได้เนี่ยคุณต้องทำคุณต้องจบเควสอันนี้ก่อนดูฮาร์ดซีเควตออเดอร์เพื่อจะเป็นใบอนุญาตให้ลงดันชั้น2ได้ไอในแผนที่ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นดันชั้น1ชั้น2อยู่ตรงนี้ตรงกลางแมปเนี่ยช่องที่3เนี่ยตรงนี้ดันชั้น2ได้แมปนี้ดียังไงทำไมถึงบอกว่ามันสุดยอดก็เพราะว่ามอนสเตอร์มันเป็นประเภทแมลงทั้งหมดเลยใส่โล่กันง่ายใส่ประเภทใส่อาวุธโมอาวุธมายังไงก็ค่อนข้างจะง่ายก็เป็นแมลงเป็นธาตุดินขนาดก็เดียวขนาดเท่ากับรู้สึกจะมีเดียมหรือเล็กไม่แน่ใจนะรู้สึกจะมีเดียมนะเนื่องจากว่ามันเป็นมอนประเภทเดียวกันธาตุเดียวกันขนาดเท่ากันเนี่ยการโมอาวุธชุดเนี่ยทำให้ง่ายต่อการเก็บเลเวลเป็นอย่างมากบวกกับธาตุดินเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถหาธาตุมาเสริมได้ง่ายอย่างเช่นกดใบธาตุของเสกหรือให้เสกมาเสกธาตุให้ก็ง่ายส่วนตัวผมนะครับเทคนิคการเล่นของผมคือผมทิ้งตัวเสกของผมไว้ในอีเดนกรุ๊ปแล้วก็ผมใช้วิธีสมมติผมเซฟตัวที่เมืองพรเนี่ยผมก็เดินกดเดินเข้า NPC เดนเดินเข้าไป NPC เดนก็ให้เสกปั๊บให้ตัวเย็กผมแล้วก็ให้พีทผมเปิดวาร์ปมาเอ๊ะไม่สิขออภัยหลังจากเสกธาตุให้อาวุธผมแล้วผมก็กดใส่แหวนวาร์ปมาที่เมืองเอลรวมทั้งพีซด้วยแล้วก็พาตัวเนี่ยเดินมาผ่านแบบนี้1แมปแล้วก็เดินเข้าแบบนี้ได้มีทางเชื่อมอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยทางซ้ายเนี่ยก็ระหว่างทางก็ลำบากหน่อยแล้วก็พอมาถึงแบบนี้ก็สบายละพอลงไปก็น่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับรอบนึงบางทีก็ประมาณ15นาทีได้รอบนึงมอนอย่างเรา50ตัวใช่มั้ยตกเวทบอร์ดก็ค่าพอดีผมก็กลับเมืองไปส่งแล้วก็เดินออกใหม่แป๊บเดียวเองแล้วก็ทิกอีกอย่างของแบบนี้ก็คือตัวมอนสเตอร์เนี่ยมี HP ค่อนข้างจะเยอะกว่าก่อนมากจากถ้าเทียบกับในระดับ120 130เนี่ยมอนในระดับพวกนี้จะมี HP ประมาณ 30,000 แต่พอมาแบบสคาร์บาฮอลเนี่ยมันจะเป็นมอน HP ประมาณ 60,000 ใช่ไหมวะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะถูกต้อง 60,000 จริงด้วยเนี่ย 62,000 กับ 67,000 ไอ้พวกไข่ไม่ต้องไปตีมันนะฮะในแบบนี้จะมีบอส MVP อยู่ตัวนึงเป็นตัวด้วงควีนสคาร์บาก็มีลูกน้อง78ตัวยืนรอบๆคุณก็เดินๆก็ระวังตัวเองแล้วกันมอนมันบอสตีไม่โหดเท่าไหร่ถ้าคุณเลเวลช่วงเท่านี้ก็พอจะหนีทันมอนเนี่ยบอกเลยว่าดูจากสภาพแมปนะครับมันแคบและมอนก็กระจุกมากมอนแค่9 15ตัวก็จริงแต่ว่า
ถือว่าเกิดบ่อยเลยทีเดียวเยอะเยอะใช้ได้เยอะเยอะมากๆเป็นที่เวทที่ดีที่สุดในช่วง130 150ครับถ้าเป็น GX ตรงนี้ตอนที่ผมเวลเนี่ยผมไม่ได้พาพีทมาเดินคู่ละเพราะว่าต้องลงทุนใช้ยาพิษในการบินแล้วก็เรายืนปั่นอย่างเดียวโดยไม่ใช้ยาพิษเลยเนี่ยมันก็เก็บเวลได้ช้าละก็ GX ใช้วิธีบินปั่นส่วนพีทก็วางไม่น่าดันไว้บัฟนิดๆหน่อยๆถ้าเดินผ่านมานะประมาณนั้นก็ใช้ GX บินปั่นก็ส่วนถ้าเป็นเรนเจอร์ผมเคยเห็นคุปตี้อื่นเขาเล่นกันนะก็เรนเจอร์ใช้คัมฟลักหายตัวล่องขนแล้วก็ลากๆๆๆแล้วก็เอลูสตอมก็ตายแต่ถ้าที่ผมสังเกตดูจะมีหลายๆปาร์ตี้เลยที่มาเก็บที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตี้ประเภทเวทอย่างเช่นซอร์เซอร์ก็มาเก็บที่นี่เรนเจอร์ก็มาเก็บที่นี่ไนท์ก็มีมาลากวิสาดก็มากับไนท์ตัวพีทก็มากับตี้คือแทบจะทุกอาชีพที่เป็นปาร์ตี้หรือว่าเขามีดาเมจมากพอเนี่ยช่วงเลเวลนี้เขาจะมาที่นี่นะเพราะว่าขึ้นเร็วมากผมใช้เวลาตรง130 150เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าตอนขึ้นมาจากเลเวล100ถึง130ซะด้วยซ้ำอุปกรณ์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าด้วยความมอนมันเยอะแล้วก็ยิกทีเยอะเราก็เลยสบายเวลสบายขึ้นนะฮะต่อไปเวลร้อยช่วง150 160เป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วงคาบเกี่ยวเนี่ยผมหมายความว่าตัวมอนสเตอร์ที่คุณสังเกตดูจากตรงนี้นะมันจะเป็นมอนสเตอร์เลือดต่ำสุด136 136 65ก็ได้151ใช่ไหมวะเออ151 151เนี่ยแสดงหมายความว่าถ้าเราเลเวลเกิน151เราจะโดนค่าปรับโทษ EXP น้อยได้รับ EXP น้อยลงจากการฆ่ามอนแต่เนื่องด้วยว่ามอนมันเยอะและ EXP มันเยอะตัวผมเองก็เลยอยู่จน155สบายนะอยู่แบบสบายโดนลดโทษก็ลดไปฉันอยู่สบายบางท่านผมเคยสอบถามมาคือเขาอยู่จน160ก็มีคือเขาถือว่าขึ้นเร็วเขาก็อยู่ที่นี่ต่อก็พอใจแต่ถ้าสำหรับท่านที่รู้สึกว่ามันช้าไปแล้วก็มีอีกแห่งนึงที่จะมาเปลี่ยนที่เวลให้ได้หายเบื่อก็คือ Bifrost Tower ชั้น2 Bifrost Tower เนี่ยมีอยู่3ชั้นแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีไอตัวตะเกียงหลอดไฟจำไม่ได้ขอเสิร์ชแป๊บนึงมาไมฟรอสเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะฮะแต่ละชั้นเนี่ยมันจะเกิดการผสมกันระหว่างไอ้ตัวเล็กๆตัวเนี้ยตัวเล็กๆเป็นตัวลูกแก้วอะไรก็ไม่รู้มันดูไม่ออกเป็นสีต่างกันแต่ละตัวก็ธาตุต่างกันสกิลที่ใช้ก็ต่างกันบางตัวเป็นธาตุโกสต์บางตัวเป็นธาตุน้ํามีฟอร์สไดเวอร์โกสต์ก็คือธาตุโกสต์อ่ะบางตัวเป็นธาตุไฟก็ยิงไฟโบลบางตัวเป็นธาตุดินก็ดินนี่ทําอะไรแล้ววะดินรู้สึกมันเคยมีอะไรมั้ยเดี๋ยวขอเช็คอีกทีอ่ะโอเคตัวเยลโล่เป็นธาตุโกสต์มันค่อยมีปัญหาอะไรหรอกมันก็แค่ตีเราตีได้เบาหน่อยเท่านั้นเองแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีความยากแตกต่างกันเช่นชั้น1เนี่ยมันจะมีพวกฟรอสธาตุน้ําตีพวกฟรอสแล้วมันก็มีการเกี่ยวกับเรื่องของค่าธาตุด้วยธาตุโดยรวมของแมปเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเนี่ยชั้นชั้น1มีลมมีโกสมีนิวตรอนมีวอเตอร์ชั้น2อะไรเงี้ยก็จะสลับกันไปคําแนะนําผมคือให้คุณอยู่ชั้น2เพราะเป็นชั้นที่ง่ายที่สุดแล้วในการเลือกธาตุมาใช้มีคำแนะนำสองธาตุสำหรับชั้นสองนะฮะก็คือบางคนอาจจะแนะนำว่าให้คุณใช้ธาตุน้ำเพื่อเวลาที่เจอไอตัวเรสเนี่ยมันเป็นธาตุไฟคุณได้ฆ่ามันเร็วๆไอตัวเรสที่มีความแสบของมันก็คือไฟโบมันแรงโคตรพ่อโคตรแม่แรงเฮี้ยบางคนแนะนำให้ใส่เสื้อไฟเพื่อป้องกันดาเมจของมันแต่ส่วนตัวแล้วผมแนะนำว่าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มไล่ไฟโบให้คุณวิ่งแม่งเลยแล้วแบบมันแคบนิดเดียวยังกับห้องในอีเดนอะแคบอยู่แค่นี้แคบมากแล้วมอนมีแค่20 30ตัวแถวนี้เนี่ยคือถ้ามาเวล2คนน่ะเกินน่ะไม่พอมอนเกิดไม่ทันประมาณนั้นน่ะบางทีก็เซ็งกันมาที่นี่แล้วเจอคนเก็บอยู่เราเก็บไม่ได้เซ็งตัวเป้าหมายหลักที่เราจะฆ่าจริงๆเนี่ยที่จะได้เลเวลจริงๆเนี่ยคือไอ้ตัวผมอ่านชื่อไม่นันใจนะขวานว่าซีเนียหรือซีเนเรไม่มั่นใจขวานว่าอะไรนะมันจะเป็นก้อนเมฆสีดำๆกับอีตัวมันหนังสือแอนทิคบุ๊ก2ตัวนี้เป็นตัวเป้าหมายหลักในการเก็บเวลบอนมันมีไอแมปไบฟอส2เนี่ยเวลบอร์ดอยู่ที่เมืองโบราณนะฮะก็เก็บเวลจากบอร์ดที่นั่นได้ส่วนตัวเรสอย่างนี้ผมบอกคือถ้ามันไล่ไฟโบสใส่คุณปั๊บแล้วคุณไม่ได้กำลังตีมันอยู่คุณวิ่งกดวิ่งเลยมันคุณจะเห็นหลอดไล่ไฟโบสปั๊บวิ่งแม่งเลยไม่คุ้มที่ไปยืนสู้กับมันไม่คุ้มเลยไม่ต้องใส่เสื้อไฟด้วยประหยัด ต่อไปที่แมปช่วงเลเวลนี้เนี่ยผมไม่แนะนำให้คุณทำเควสเก็บมอนรอบๆเมืองโมลานะบางที่เขาจะแนะนำให้คุณไปเก็บมอนรอบโมลาเนี่ยโมลามอยู่แบบนี้นะฮะเควสของบัคกี้บอร์ดของเมืองโมลามันก็คือแมปรอบๆมันนั่นแหละ2แมป3แมปแถวนี้แหละที่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามอนมันน้อยลากไม่ได้แล้วก็มีความแตกต่างเรื่องพื้นที่เดินยากก็เลยไม่แนะนำต่อไปเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเก็บเวลแล้วก็คือช่วง160ถึง175นะฮะอันนี้เนี่ยผมจะอธิบายปฏิยันหาทีไอเราลงไม่ได้แล้วเพราะว่าเรา
หลังเลเวล150เนี่ยมันก็เกิดแล้วลงไม่ได้แล้วยกเว้นว่าคุณจะไม่ส่งเควสของมอนก็ลงได้อยู่แต่ก็ที่จริงก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่ามอนเราเริ่มเลเวลเริ่มหายอย่างมอน EXP เราได้จากการฆ่ามันอย่างเดียวมันเริ่มไม่พอละเราต้องพึ่งเควสบอร์ดเมืองด้วยกิลด์ดันเจียนนะฮะกิลด์ดันเจียนเนี่ยมันจะเป็นกิลด์ดันเจียนที่สามารถเราลงเราไม่ต้องมีกิลด์ก็ได้แต่เราสามารถลงผ่านเฮลเกตเฮลเกตก็คือทางเข้าที่เราต้องไปคุยกับ NPC ในแมปพื้นที่วอลเพื่อขอลงเฮลเกตเฮลเกตเนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อการเขาเรียกอะไรการจ่ายค่าอะไรสักอย่างในระบบของวอลผมจำชื่อไม่ได้ละมันไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ขออภัยด้วยคือมันจะเปิดเป็นรอบๆไปมอนสเตอร์ก็เก่งพอๆกับในสถานที่อื่นๆแหละอาจจะด้อยกว่าหน่อยนึงแต่ก็ดีตรงที่ว่ามี MVP ให้ล่าเล่นๆได้เพราะว่าช่วง160เนี่ยก็ MVP ทั่วไปก็ล่าได้เช่นมีเอสก้ามีอะไรมดตัวในแอนเฮลจำชื่อไม่ได้มายาตัวมายาเราก็มีให้ล่าเล่นได้สนุกดีเหมือนกันแต่ EXP ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนป้ายบอร์ดที่จะได้ในเมืองจากกิลด์ดันเจียนคุณไปดูเองแล้วกันว่ามันมีกิลด์ดันเจียนอยู่ 4-5 แห่งมั้งแต่ละแห่งก็มอนแตกต่างออกไปก็ไปดูเอาแล้วกันว่าแมปไหนต้องไปรับเควสบอร์ดจากแมปไหนจากเมืองไหนต่อไปช่วงเลเวล160เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนำให้คุณทำเลยมันจะเป็นเขาเรียกว่า daily quest daily quest พวกนี้เนี่ยพอทำเสร็จทุกมันจะมีอยู่ 7-8 quest มั้งทำเสร็จแล้วจะได้ EXP หลายสิบล้านอยู่ให้คุณไปตีที่ World Fight Sports Square นี่แหละถ้าคุณทำคุณดูจากลิงก์นี้ไปก็เดี๋ยวก็รู้เองว่าคุณต้องไปตีที่ไหนเริ่มสตาร์ทจากที่ไหนมันก็คือรับ quest มาแล้วให้ไปล่ามอนแล้วก็มากลับมาส่ง NPC นั่นแหละ NPC ก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันในแมปเดียวนะไปส่งหลายที่หน่อยแต่ว่าเวลาฆ่าก็ฆ่ารวดเดียวนั่นแหละก็ไปส่งปืดจบเลยมันทำได้ครั้งเดียวต่อวันก็ช่วยทุ่นเวลาในการไปเก็บเวลอย่างอื่นที่แบบอื่นได้เยอะเหมือนกันนะฮะทุ่นไปได้หลายสิบล้านในช่วงเวลาเดียวกันถ้าคุณใช้สูตร BMX 3ด้วยก็สามารถดองเควสไว้ได้แล้วไม่ส่งแล้วคุณก็ไปเวลที่แบบอื่นอย่างเช่นในที่เวลถัดมาไหมไนท์แมร์คล็อกทาวเวอร์เนี่ยไปอยู่ในบาลานว่าเป็นในบาลานนะฮะคุณก็ไปฆ่าในแบบไนท์แมร์คล็อกทาวเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยจากเควสที่คุณดองมาด้วยคุณกดใช้ BMX 3แล้วก็กดส่งเควสปึ๊ดๆๆๆก็ EXP ก็คูณ3จากเวลาที่เหลือก็คุณก็ลงไปเก็บในMine Clock Tower ต่อได้แล้วก็กลับมาส่งได้ผมเคยถามคนที่เขาทำรอบแบบเร็วมากๆเนี่ยถามว่าเขาทำรอบได้กี่รอบต่อ BMX 3 1อันเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับMine Clock Tower นี่ก็ทำได้5รอบต่อ BMX 3 1อัน5ถึง6รอบถ้าเขาบอก6รอบนั่นถ้าเขาดวงดีแบบไม่มีคนมาแย่งบอลนั้นโดยทั่วไปเขาทำได้5รอบตัวส่วนตัวของผมเนี่ยความสามารถโดยส่วนตัวแล้วก็ไอเทมอุปกรณ์ทัพปีเนี่ยในตอนนั้นก็คือทำได้แค่3รอบก็แสดงว่าคาดาเมจเขาทำได้เนี่ยมากกว่าผมประมาณ2เท่าเลยทีเดียวโคตรเยอะไอพวกของเทพในแมปคล็อกทาวเวอร์นะเป็นแมปเวลที่สุดท้ายที่ผมจะแบบแนะนำสำหรับการเวลแบบเดียวเพราะว่าไบโอ234นี่ยากอ่ะต้องไปตีในแมปคล็อกทาวเวอร์เข้าที่ในแมปอันเดอร์บาลันที่เมืองอันเดอร์บาลันเนี่ยกดคุณเดินเข้าดันเจียนทางปกติไปเนี่ยก็เดินเข้าไปทางเข้าชั้น1ใกล้ๆแหละ NPC อยู่ทางเข้าชั้น1นั่นน่ะตัวนั้นน่ะกดคุยกับมันบอกว่าให้จ่ายตังค์ 10,000 นึงมั้งหรือ 5,000 จำไม่ได้เพื่อจะไปแบบในแมคของทาวเวอร์ในแมคของทาวเวอร์ก็จะมีพวกในแมคก็พวกมอนเก่าๆแหละแต่มันเอามาทำสีใหม่แล้วก็ปรับสแตทใหม่ก็ HP ก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าคาราบาฮอลอีกหลายเท่าเหมือนกันอาชีพผมก็เห็นหลายๆอาชีพเค้าก็มาเก็บที่นะขนาดเป็นวิสาร์ดเป็นซอร์เซอร์ก็มาเก็บที่นี่เหมือนกันก็เป็นแมปที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพราะว่าเป็นแมปที่จำนวนเลเวลของมอนสเตอร์สุดท้ายมันสูงที่สุดแล้วในเกมที่เราสามารถเก็บเวลแบบเดียวได้คือสมมุติที่เราเลเวล175เนี่ยมอนที่ควรจะเก็บเนี่ยเราไม่ควรจะต่ำกว่า160ใช่มั้ยครับตัวแบบนี้เนี่ยรู้สึกมันจะมีอยู่100มอนมันจะอยู่ที่160นิดๆนั่นแหละถือว่าเป็นแมปที่สามารถโซโล่ได้แบบมอนเดียวๆเลเวลสูงสุดแล้วก็คือไม่ขาดทุนเรื่องเยสีได้แล้วการแค่ค่าแต่มอนถ้าคุณไปแมปอื่นในช่วงเลเวลมอนเดียวกันเนี่ยมันจะมอนจะน้อยกว่านี้ลากได้ยากกว่านี้ฆ่าได้ช้าก็เลยเป็นที่สุดท้ายในแมคของทาวเวอร์บางถ้าคุณไปอ่านตามบอร์ดนี่ก็อาจจะเขียนว่า XCP ฮะตัวชื่อย่อสำหรับท่านที่เป็นสายปาร์ตี้มีตี้เล่นพีทเล่นซอร์เซอร์เล่นเจเนติกเล่นอะไรอ่ะเรนเจอร์เล่นไนท์นี่ไหนสิรูนไนท์ก็สามารถหาตี้ไปได้ที่ไลท์ทัสซันและยังทั้ง2เนี่ยมันต้องทำเอ้ยไดทาซันแบบไบโอแลบนี่ต้องทำเควสเข้านะครับไบโอแลบนี่ชั้น2นี่ยังพอโซโล่ได้บ้างแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามอนมันหลายท่าเกิน
ถ้าในช่วงเรื่องหลังเนี่ยถ้ามันเราไม่มีธาตุมาฆ่ามันก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าในการโซโล่มันค่อนข้างลำบากฆ่าช้าอยู่แต่เป็นคุณของเทพไม่มีปัญหาหรอกส่วนไบโอแลบชั้น3ชั้น4เนี่ยมันก็ไว้ชั้น3เนี่ยก็เป็นที่ที่นิยมสุดท้ายแล้วสำหรับปาร์ตี้ก็เริ่มไปตั้งแต่150ก็มีแต่ผมแนะนำว่าให้คุณไปตอน160ดีกว่าถ้าคุณจะไปหาตี้แต่ไม่รู้จักใครนะคุณไปตอน160ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีหัวตี้ที่เขาเวลกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวเลเวล170กว่ากันทั้งนั้นเลยที่อยู่แบบนั้นกันนะถ้าคุณไปแล้วต่ำกว่า160เขาไม่สามารถรับเข้าตี้ได้เพราะว่าไม่สามารถแชร์ได้เพราะหันเกิน15เวลนะฮะโดยประมาณนั้นถึงได้ว่าบอกว่าไปหลัก160ก็จะดีกว่าอาชีพที่กล่าวไว้เมื่อกี้ก็คือถ้าไม่ใช่อาชีพสายอาชีพ4-5อาชีพหลักผมกล่าวไว้เรื่องซอร์เซอร์พรีสต์เจเนติกรูนไนท์เรนเจอร์อะไรพวกนี้คุณไม่ต้องไปหาตีนะฮะเขาไม่เอาเพราะว่าถือว่าคุณทำดาเมจได้น้อยแล้วก็ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์ในการเล่นไบโอแหละก็เป็นที่น่าน้อยใจเล็กๆเหมือนกันว่าเขาไม่รับตีแต่ก็เข้าใจนะว่าพื้นที่มันยากมันก็เลยต้องคัดอาชีพคัดคนกันหน่อยมีตีรับบินก็มีนะรับบินคือเดินดูดคุณให้คุณตามดูดเนี่ยคุณจ่ายสมมติ50ล้านขึ้นชั่วโมงก็ว่าไปหรือว่า1รอบบอร์ด100ล้านอะไรก็50ล้านก็ว่าไปผมไม่ทราบราคาผมพูดมั่วหรืออีกตีแบบก็เป็นคือคล้ายๆของพวก IPI ก็คือจ่ายค่าเราเป็นคนจ่ายค่า GV แล้วก็สั่งบินเราเป็นคนบินพาร์ตี้บินก็ใช้งอกหลายร้อยอันนี้ก็เหมาะกับคนที่รวยแคชดูแบบสบายๆดูแบบง่ายๆถ้ารวยเซนีก็จ้างเขาได้มีตีพาเดินดูดกันไม่ยากนะก็หมดละสำหรับที่เวลในช่วง100-175ก็คลิปต่อไปเดี๋ยวจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปถึงแนะนำสถานที่หาเงินละผมจะเป็นคลิปคอนเทนต์ใหญ่ๆครั้งสุดท้ายแล้วคลิปนี้จริงๆผมตั้งใจว่าจะไม่ให้นานเกินไปแต่ว่ามันเสียเวลาเรื่องอธิบายรายละเอียดของแต่ละแมปมากไปหน่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันก็อยากให้ข้อมูลไปเยอะเพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจได้ไปลองได้ง่ายๆได้มีทริคได้มีเทคนิครู้บ้างรู้ไปบ้างไม่ต้องไปลองเองทั้งหมดจะได้เล่นกันง่ายๆ115กันเร็วๆก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวถ้าชอบยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ก็ได้เป็นให้กำลังใจผู้ทำสงสัยอะไรก็สอบถามได้เม้นไม่ได้ถ้าผมเห็นก็จะพยายามตอบให้โอเคเจอกันคลิปหน้าครับ